ยายทำไมพ่อหนูไปไหนเลยประมาณนั้นเขาก็บอกว่าพ่อมึงติดคุกแล้วทีนี้แม่มึงก็ไปเอาผัวใหม่แล้วพ่อมึงมาตอนมึง6เดือนเขาก็เอานมมาทิ้งให้3กระป๋องแล้วก็ตังค์300แล้วเขาก็ไปบอกว่าพ่อมึงเห็นแม่แบบมีผัวใหม่เขาก็เลยไปมั้งประมาณนั้นแล้วเขาก็เลยไม่กลับมาน ม3กระป๋องกับเงินอีก300บาทเป็นของรับขวัญเพียงชิ้นแรกและชิ้นเดียวจากพ่อตั้งแต่เด็กมาก็อยู่กับยายอยู่กับตาอยู่กับยายอยู่กับตาแล้วก็แบบในเด็กคือแบบไม่มีข้าวกินเลยนะพี่นมจะกินยังไม่มีเลยพี่ก็คือยายต้องแบบต้มไอ้น้ำสาวข้าวมาให้เรากินหนูก็แบบพยายามแบบปั่นจักรยานแบบไปหาเขาอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงแบบไม่มาหาหนูบ้างน้อยใจเขาก็บอกว่าจะไปตามหามันทำไมมันก็ไม่ได้เลี้ยงมึงอะไรประมาณนี้บอกหนูก็บอกว่าอย่างน้อยเขาก็แบบก็คือพ่อตามหามาตั้งแต่เด็กเพราะคือมันอาจจะแบบเราไม่ได้สร้างบุญมาด้วยกันแบบหรือเปล่าถึงแบบทำให้เราแบบสวนทางกันอย่างนี้วันนี้ทีมงานอีเต้ยอีจันเดินทางมาที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเพื่อฟังเรื่องราวของน้องเบสเด็กสาววัย20ปีที่ต้องพลัดพรากจากพ่อตั้งแต่เธอยังไม่ลืมตาดูโลกอยากตามหาพ่อเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันจำพึงรำพันสักวันคงได้สมประสงค์เพราะแรงแห่งใจปาฏิหาริย์แห่งรักที่พัดรากนั้นอนุภาพฝากได้เกณฑ์ฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปใหญ่ปฏิหาริย์หัวใจแห่งรักจะหัก